สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้ถึงแม้จะมีเรื่องโควิดแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องผู้กำกับโจ้ซึ่งก็ร้อนแรงอยู่ขณะนี้แต่ผมเชื่อว่า2เรื่องนี้จะอยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละครับการเมืองก็หนีไม่พ้นว่าจะเป็นปัญหาที่จะต้องจับผิดรัฐบาลในเรื่องที่ต้องบริหารวิกฤตทั้งเรื่องของความน่าเชื่อถือของตำรวจรวมไปถึงมาตรการโควิดที่วันที่1กันยากำลังจะมีการผ่อนปรนคลายล็อกมาตรการต่างๆก็เป็นช่วงที่ตรงกันกับอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาใกล้ๆกันช่วงเดียวกันผมก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าในคำขอมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะไม่มีเรื่องของตำรวจอยู่เนี่ยแต่ว่าคงนี้ไม่พ้นครับเมื่อเกิดกรณีของผู้ต้องหาโจ้เนี่ยก็คงจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านจะต้องนำมาวิพากษ์วิเคราะห์และก็ซักถามรัฐบาลผมชวนอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยมาช่วยปูทางให้เราหน่อยอาจารย์บอกผมว่าศึกซักฟอกเนี่ยไม่ต้องซักก็ฟอกให้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไงครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณดุลย์ชัยครับสวัสดีครับใครฟอกใครซักใครก่อนเนี่ยก็คาดเดาได้อยู่แล้วครับคุณดุลย์ชัยครับผมจึงบอกว่าศึกอภิปรายหรือศึกซักฟอกครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ต้องซักก็ฟอกให้ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามผ่านนะฮะแน่นอนสำหรับการโหวตในสภานะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าวันนี้เห็นสัญญาณของพรรคร่วมรัฐบาลออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในการทำงานกันบ้างอะไรกันบ้างก็ตามแต่สุดท้ายครับเวลาผ่านกฎหมายสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องกฎหมายงบประมาณก็ดีพรก.กู้เงินก็ดีนะครับรัฐธรรมนูญก็ดีทุกอย่างผ่านฉลุยนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่านายกสอบผ่านหรือไม่เพราะคะแนนพอแต่ว่าที่เห็นมีอาการแปลกๆที่ว่าล่าสุดเป็นต้นว่ากลุ่มภายในพรรคพลังประชารัฐเองกำลังกดดันนายกก่อนที่จะเป็นการยกมือเนี่ยนะถ้าจะให้ยกมือเนี่ยเราขออะไรบางอย่างเช่นเรื่องของรัฐมนตรีใช่ไหมเริ่มจะมีบอกว่าเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยสีชอเนี่ยรออยู่แล้วก็กระทรวง DES กระทรวงศึกษาที่ให้ไปดูเหมือนจะผลงานไม่ก็น่าประทับใจนะมันเหมือนกับว่าต้องการใช้โอกาสเนี่ยอาจจะไม่ต้องการโค่นนายกแต่ต้องการต่อรองกับนายกใช่ไหมอันนี้เป็นปกติเลยครับของรัฐบาลผสมนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งการต่อรองภายในก็คือในพรรคแกนหลักอย่างเช่นพลังประชารัฐนะครับหรือการต่อรองระหว่างพรรคร่วมนะหรือที่เราเรียกว่าการต่อรองภายนอกเนี่ยอยู่โดยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเนี่ยการต่อรองภายในเราเห็นตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นตั้งแต่การเลือกประธานรัฐสภาด้วยซ้ำไปนะครับที่มีการต่อรองกันตอนเปิดสภามาสู่การตั้งรัฐบาลมาสู่ตำแหน่งแห่งที่ต่างๆทุกครั้งที่จะมีการขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่เนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าจะมีการต่อรองจากคนภายในพลังประชารัฐในทุกครั้งนะครับกลุ่มต่างๆก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่านี่ก็คือการรวมกลุ่มกันของพรรคการเมืองซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากฐานทางอุดมการณ์มันก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการต่อรองครั้งนี้ผมเชื่อว่าคงไม่ง่ายแบบเก่านะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการวางยุทธศาสตร์ไปสู่การเลือกตั้งด้วยนะเชื่อว่าหลังการอภิปรายไม่วางใจนะครับแล้วก็ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยนะครับมีบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วการขับเคลื่อนงบประมาณปี2565ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือแม้ทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าการประจำทั้งฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนลงตัวเนี่ยดีไม่ดีเราเห็นยุบสภานะอาจจะมาไวขึ้นด้วยนะครับอาจจะตั้งแต่ประมาณสักปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการยุบสภาเกิดขึ้นได้ยุบสภาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่าที่แก้รัฐธรรมนูญเลือกเป็น2บัตร2ใบนี่เขาโอเคใช่ไหมก็ต้องอย่างนั้นแหละครับผมเชื่อว่าทางพลังประชารัฐเองเนี่ยถ้าเขาบวกลบคูณหารแล้วไม่ได้เปรียบในเรื่องของบัตร2ใบนะก็คงไม่ถูกเสนอโดยพลังประชารัฐแม้ว่ายติที่พิจารณาเป็นยติของประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าในเรื่องบัตร2ใบเนี่ยก็ตรงกันกับยติของพลังประชารัฐแต่วันนั้นเนี่ยก็คงจะมีปัจจัยหลายส่วนละครับไม่เฉพาะเรื่องบัตร2ใบแต่จะเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ในอำนาจรัฐด้วยอะไรด้วยนะและยิ่งในสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งแบบเนี้ยนะโอกาสที่จะปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อวางยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการตอบสนองความต้องการกลุ่มต่างๆในพรรคพลังประชารัฐและเพราะนั้นจึงเรียนดุลย์ชัยว่าครั้งนี้เนี่ยคงไม่ง่ายนะครับสำหรับการที่จะต่อรองจากกลุ่มต่างๆเพราะมันมีปัจจัยเรื่องของการเตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งมาเกี่ยวข้องด้วยครับครับแต่ว่าดูเหมือนว่าฝ่ายค้านเองก็ไม่ค่อยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวเท่าไหร่เนี่ยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ย
จะมีปัญหาไม่ว่าอภิปรายครั้งนี้มันจะยิ่งอ่อนระโหยรุนแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นมีโอกาสอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่าลืมว่าความอ่อนแอของฝ่ายค้านนะครับหรือว่าเอกภาพของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะก็ไม่ได้ต่างกันกับเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลสักเท่าไหร่นักนะดีไม่ดีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราจะเห็นปฏิกิริยาระหว่าง2พรรคก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมาเป็นลำดับเลยแต่ตั้งแต่เรื่องการอภิปรายไม่วางใจครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของการอภิปรายที่ไม่ครบไม่จบแล้วก็นำไปสู่การลงมตินะโดยเฉพาะในส่วนของพรรคก้าวไกลในเตรียมอภิปรายพลเอกประวิตรในเวลานั้นก็ไม่ได้อภิปรายแต่พอลงมติก็ทุกอย่างผ่านเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกฎหมายสำคัญอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็คือเรื่องงบประมาณในส่วนของงบกลางนะที่เห็นไม่ตรงกันหรือแม้กระทั่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะทางพรรคเพื่อไทยต้องการบัตร2ใบในระบบคู่ขนานนะคือได้พูดง่ายๆคือเหมือนรัฐธรรมนูญ40น่ะนะครับแต่ในขณะที่พรรคก้าวไกลก็ต้องการบัตร2ใบแบบสัดส่วนผสมนะฮะหรือที่เราเรียกว่า MMP นะถึงขั้นที่มีข่าวมาว่าก้าวไกลอาจจะเป็นคนไปส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เองด้วยซ้ำไปดังนั้นเอกภาพของฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับเพราะอย่าลืมว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขารวมตัวกันเนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันในเชิงแนวร่วมทางอุดมการณ์แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะครับในเรื่องวิธีปฏิบัติทางการเมืองและยิ่งถ้าอยู่ในสนามเลือกตั้งเนี่ยโอ้มันไม่มีพรรคฝ่ายค้านไม่มีรัฐบาลแล้วไม่มีแล้วคือคู่แข่งขันทั้งหมดนะครับตัวใครตัวมันนะเวลากระดิ่งดังขึ้นมายุบสภาแล้วก็ไอ้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าที่มันน่าสนใจมากก็คือว่ามันเหมือนกับวัคซีนคือมีการฉีดไข้ในที่นี้หมายถึงว่าก้าวไกลกับภูมิใจไทยจะเห็นเหมือนกันในเรื่องบัตร2ใบมากกว่าก้าวไกลคุยกับฝ่ายค้านด้วยกันคือเพื่อไทยด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะอย่าลืมว่าทางก้าวไกลก็ดีหรือภูมิใจไทยก็ดีเนี่ยเขาคือพรรคการเมืองขนาดกลางที่ค่อนๆไปทางพรรคใหญ่แล้วเพราะนั้นเนี่ยความได้เปรียบในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เปรียบอะไรกับกติกาตรงนี้นะครับเพราะว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบแบบคู่ขนานเนี่ยก็คือพรรคไหนที่มีฐานในพื้นที่เนี่ยที่มั่นคงแข็งแกร่งเนี่ยจะได้เปรียบมากนั่นก็คือจะได้ทั้งส.ส.ในส่วนของแบบแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็บวกคะแนนเสียงใบหนึ่งในส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อเข้าไปอีกแต่โดย2ใบเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์นะฮะเพราะนั้นเมื่อไม่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็หมายว่าอาจจะเกิดปัญหาที่เราเรียกว่าจำนวนส.ส.โอเวอร์แฮงนะครับเหมือนกับในรัฐธรรมนูญ40แต่ว่ากติกาในร่างฉบับแก้ไขตรงนี้อาจจะต่างกับ40อยู่นิดนึงคือ40เนี่ยจุดที่ตัดขั้นต่ำคือที่ 5% นะครับในขณะที่กติกาของรัฐธรรมนูญแก้ไขเนี่ยตัดขั้นต่ำที่ 1% เท่านั้นดังนั้นก็เท่ากับว่าโอกาสที่พรรคเล็กจะเข้ามาได้บ้างก็พอจะมีบ้างมากขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญ40แต่ว่าในส่วนของพรรคขนาดกลางต้องบอกไม่ได้อะไรเพิ่มดังนั้นเราเห็นได้ว่าเกิดการไข้กันนะอย่างที่คุณสุทธิชัยเปรียบเทียบมาฉีดวัคซีนไข้นี่แหละครับภูมิใจไทยกับทางก้าวไกลดูเขาจะสอดคล้องกันไปในเรื่องของระบบ MMP นะฮะหรือสัดส่วนผสมซึ่งมีบัตร2ใบเหมือนกันนะครับแต่บัตร2ใบนั้นมีความสัมพันธ์หรือมันรีเลทกันคือถ้าได้ส.ส.เขตเยอะแล้วบัญชีรายชื่อน้อยได้ส.ส.เขตน้อยก็ได้เติมบัญชีรายชื่อมากขึ้นนะครับ proportionate representation เหมือนกับเยอรมันใช่ไหมใช่ใช่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับคือหมายความว่าทุกคะแนนเนี่ยให้นับเข้ามาด้วยใช่แต่ว่าของพลังประชารัฐเนี่ยแยกกันเลยคุณกาสองแยกกันเลยออกมาเลยครับใช่ก็ต่างคนต่างนับคนละบัตรเลยเพราะนั้นเนี่ยการจะได้เห็นปัญหาเรื่องของโอเวอร์แฮงหรือว่าสัดส่วนสสเกินกว่าจำนวนสสที่พรรคนั้นพึงจะได้รับจากคะแนนเสียงเราจะเห็นอีกครับนะเหมือนในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนะแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เมื่อทางพลังประชารัฐเขาเห็นว่ากติกาแบบเนี้ยทางพรรคเพื่อไทยหรืออดีตไทยรักไทยก็ดีประสบความสำเร็จนะได้ชัยชนะมาตลอดกับบัตรเลือกตั้ง2ใบแบบคู่ขนานเนี่ยทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะสนับสนุนแนวทางนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่ามันคงมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับเช่นเรื่องความได้เปรียบในฐานะที่อยู่ในอำนาจรัฐนะครับหรือว่าเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนะครับในเขตต่างๆที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชัยชนะพลังประชารัฐเกือบทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นการสร้างความมั่นอกมั่นใจให้พลังประชารัฐอยู่พอสมควรว่ากติกาแบบนี้เขาไปได้นะครับโดยที่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญก็แก้เฉพาะประเด็นนี้ประเด็นอื่นไม่ต้องคิดถึงละคงยากละคงยากครับแล้วก็ประเด็นอื่นต้องบอกว่าโอกาสยากครับคุณสุทธิชัยเพราะว่าประเด็นในเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยที่บอกว่าง่ายเนี่ยก็เพราะว่าประการแรกเลยสว.250เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มี
ผลประโยชน์โดยตรงกับเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยสวคงไม่ขวางนะครับอันที่สองก็คือว่าฝ่ายค้านพรรคใหญ่เช่นเพื่อไทยก็สนับสนุนนะทางพรรคใหญ่ของรัฐบาลคือพลังประชารัฐก็สนับสนุนและเพราะนั้นเสียงยังไงก็มีโอกาสเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาแล้วก็ในขณะเดียวกันในวาระ3ที่ต้องการเสียงฝ่ายค้านอีก120เนี่ยก็คงไม่ยากนะ120ของฝ่ายค้านวันนี้ก็ประมาณสัก40กว่าคนนะเพราะนั้นคงไม่ยากที่จะผ่านนะแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าด้วยเหตุที่มันไม่มีรายละเอียดเยอะนี่แหละครับมันมีเพียงแค่2มาตราเนี่ยนะก็เลยทำให้โอกาสที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือการที่จะไปขยายผลไปดีเบตอะไรกันต่อเนี่ยมันมีไม่มากนะดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้โอกาสที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านเป็นไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการไปจอดป้ายศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีนะครับคุณสุทธิชัยเพราะว่าถ้าใช้เสียงเนี่ยเพียงแค่1ใน10เท่านั้นฮะหลังจากผ่านวาระ3 1ใน10ของสภาผู้แทนราษฎรก็คือประมาณ50คนจริงๆไม่ถึงด้วยเพราะตอนนี้ส.ส.มีไม่ถึง500นะหรือ1ใน10ของสว.อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะก็คือสว.วันนี้ก็ไม่ถึง250 1ใน10ในประมาณสัก26คนก็ได้ละนะหรือ1ใน10ของ2สภารวมกันก็ได้นะก็คือประมาณสัก70คนนิดๆโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันง่ายมากนะแต่รัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะซึ่งนั่นก็หมายว่าใน30วันเราจะรู้แหละครับว่าจะจอดป้ายศาลรัฐธรรมนูญไหมถ้ามีการไปยื่นจริงมีประเด็นอะไรที่ทำให้จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้มันก็ผิดหลักการแก้ไขประเด็นหนักหรือยังไงเพราะก้าวไกลดูเหมือนจะเป็นคนขอยื่นด้วยซ้ำใช่ไหมใช่ครับก็มีข่าวออกมาในทำนองนั้นนะครับว่าเป็นไปได้ที่ก้าวไกลจะไปยื่นเพราะว่าในรัฐธรรมนูญในร่างแก้ไขที่ประชาธิปัตย์เสนอเนี่ยเขาเสนอแก้แค่2มาตราแต่2มาตราตรงนี้เป็นการบอกเพียงแค่ว่าให้เปลี่ยนระบบเลือกตั้งนะครับไปสู่การเลือกตั้งแบบบัตร2ใบนะครับแล้วก็นับคะแนนไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างบัตร2ใบแต่เผอิญว่ามันยังมีในส่วนอื่นๆในรัฐธรรมนูญที่พูดถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งใบเดียวอยู่พูดถึงเรื่องของระบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือ MMA อยู่นะเพราะนั้นนะถ้าแก้เฉพาะ2มาตราเนี้ยนะมันจะทำให้ไปขัดกับส่วนที่เหลือไหมอันนี้คือประเด็นที่สำคัญแล้วพออยู่ในชั้นของกรรมาธิการในวาระ2ก็มีข้อถกเถียงกันเหมือนกันครับว่ากรรมาธิการจะแก้เกินกว่า2มาตรานี้ได้ไหมนะในทางหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ก็ต้องไปแก้เกิน2มาตราถ้าเกิดว่าคุณไปทำการที่มากกว่าสิ่งที่รับหลักการมาแล้วนะในอีกทางหนึ่งก็บอกว่าทำได้เพราะคำว่ารับหลักการไม่ได้หมายถึงว่าทำแค่2มาตราแต่หมายถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับ2มาตรานี้ด้วยนะแต่ว่าท้ายที่สุดคุณฤทธิชัยจะเห็นว่าพอเข้าสู่สภาในวาระ2ไปสู่วาระ3เนี่ยมีการดึงนะครับมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องออกหมดเลยนะฮะรวมไปถึงบทเฉพาะการด้วยซึ่งบทเฉพาะการเนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คือการตีเช็คเปล่าให้กับกกต.มั้ยนะก็ถูกดึงออกเพราะว่าบทเฉพาะการเนี่ยเขียนไว้ว่าใน120วันเนี่ยให้ไปแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งส.ส.ให้แล้วเสร็จนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าใน120วันเนี่ยถ้าแก้ไม่แล้วเสร็จแล้วมันเกิดการเลือกตั้งล่ะเช่นยุบสภาก็ดีเช่นเลือกตั้งซ่อมก็ดีจะทำยังไงนะบทเฉพาะการบอกว่าให้อำนาจกกต.ออกระเบียบประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้องนะแต่ปรากฏว่าบทเฉพาะการอันนี้ครับที่เป็นข้อวิจารณ์อันหนึ่งว่าอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญก็เลยถูกดึงนะออกจากร่างแก้ไขด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ร่างแก้ไขมี2มาตราจริงๆเพราะไม่รู้ว่าจะไปจอดป้ายศาลรัฐธรรมนูญไหมก็ต้องดูกันต่อครับใช่ครับส่วนประเด็นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจล่ะอาจารย์มองว่าเรื่องอะไรที่จะร้อนแรงที่สุดผมคิดว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจัดกลุ่มปัญหาที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายเนี่ยได้2เรื่องหลักๆนะหนึ่งก็คือประเด็นปัญหาทางด้านการเมืองความมั่นคงนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเกี่ยวข้องกับตัวท่านนายกโดยตรงนะฮะแล้วก็เป็นไปได้ที่คุณชัยบอกว่าอาจจะไปถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะฮะเพราะว่ากำลังอยู่ในกระแสแล้วก็ท่านนายกก็เป็นประธานกตร.โดยตำแหน่งด้วยนะมันก็เป็นไปได้อาจจะมีการหยิบโยงไปสู่เรื่องนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในการชุมนุมต่างๆนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นรัฐมนตรี DES เนี่ยเรียกว่าถูกรับน้องคุณสิชัยถูกรับน้องมาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่กี่เดือนเองนะครับก็ถูกอภิปรายไม่ต้องใจละนะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่อง call out นะฮะที่ท่านรัฐมนตรีก็เคยพูดถึงประเด็นเนี้ยนะครับหรือว่าเรื่องการออกระเบียบคำสั่งต่างๆนะครับของกระทรวง DS กับเรื่องการควบคุมกำกับนะเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาสำหรับในด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องการจัดการในม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังเจ้าหน้าที่เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่มีคำตอบอันนี้ก็คงพุ่งเป้าไปสู่ท่านนายกโดยตรงนะในขณะที่ประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งประเด็นเศรษฐกิจและประเด็นเรื่องสาธารณสุขเนี่ยอันนี้คาบเกี่ยวกัน
นะครับเกี่ยวกันโดยอาจจะจุดเริ่มต้นในที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคือคุณอนุทินนะก็จะเป็นประเด็นเรื่องระบบบริหารจัดการสาธารณสุขเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็โยงไปสู่เรื่องของการจัดการในเรื่องแรงงานนะครับของคุณสุชาติในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยนะเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับหรือการเยียวยาในเรื่องแรงงานนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงโยงไปสู่ประเด็นเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรกับเรื่องของโรคระบาดลำปีสกินกับทางคุณเฉลิมชัยนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับและเดียวกันโยงมาสู่คุณศักดิ์สยามนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ทองหล่อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องโครงการต่างๆของทางกระทรวงคมนาคมนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นถ้าเราดูกลุ่มปัญหาจะมี2กลุ่มคือกลุ่มการเมืองความมั่นคงแล้วก็กลุ่มในเรื่องของโควิด-19ที่ไปเกี่ยวทั้งระบบสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจนะครับครับแต่ว่าคงไม่มีอะไรที่ร้อนแรงหรือว่าจะแชร์ข้อมูลที่เราคาดไม่ถึงใช่ไหมอาจารย์ดูแล้วผมเชื่อว่ายังไม่มีอะไรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆทั้งคาดถึงและคาดไม่ถึงเนี่ยนอกสภาเขาไปกันมากกว่าคนในสภาแล้วในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยุคของทางเรื่องในการสื่อสารที่มากมายนะผู้คนเขาสามารถมีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับในการที่จะติดตามนะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในภาวะที่ผมเคยเรียนคุณสุชัยเสมอว่ามันเป็นการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังนะเพราะนั้นเนี่ยต้องปรับสมดุลนะครับนะเพราะอย่างตรงนี้ภาวะการที่เกิดขึ้นแบบนี้มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การประคำนึงว่าฉันผ่านการโหวตในสภานะฉันมีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภานะหรือใครมีคะแนนเสียงมันไม่พอครับคุณชายใช่ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องปรับความสมดุลมากกว่านะผมจึงบอกคุณชัยว่าวันนี้ต้องตั้งชื่อตอนว่าศึกซักฟอกซักโดยไม่ต้องฟอกเลยครับฟอกให้ล่วงหน้าไปเลยนะฮะตรงนี้มันไม่พอนะครับมันไม่พอแล้วจะต้องทำยังไงที่จะปรับความสมดุลเพราะวันนี้เนี่ยในสภาเสียงโหวตนะฮะอาจจะท่วมท้นอาจจะผ่านแต่ความชอบธรรมทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวท่านนายกก็ดีกับรัฐบาลก็ดีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยนะเพราะความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยมันไม่อาจตอบได้ด้วยความถูกผิดตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวนะมันไม่ได้บอกได้ว่าเมื่อเสียงผ่านตามรัฐธรรมนูญเสียงผ่านตามกระบวนการนิติบัญญัติในสภาแล้วนั่นหมายว่ารัฐบาลมีความชอบธรรมนะแต่สิ่งที่มันจะต้องพิสูจน์คือการเชื่อสร้างความเชื่อมั่นการสร้างในเรื่องของกระบวนการทำงานที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดการยอมรับอันนี้คือโจทย์ใหญ่มากกว่าครับโซเชียลมีเดียทำหน้าที่ในการตรวจสอบหาข้อมูลเนี่ยที่นักการเมืองเองเนี่ยอาจจะตามไม่ทันด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับครับถูกต้องครับแล้วครั้งนี้เนี่ยดีไม่ดีถ้าม็อบต่างๆนะครับที่เขาเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยมันไปได้มันจุดติดเราอาจจะเห็นการตั้งเวทีอภิปรายคู่ขนานนอกสภานั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ากลุ่มคาร์ม็อบเนี่ยเขาก็ประกาศนะฮะว่าการเคลื่อนไหวคาร์ม็อบวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของคาร์ม็อบนะนะหลังจากนี้เขาจะยกระดับไปสู่การเคลื่อนไหวแบบดีเดย์นะก็คือจะมีการนัดชุมนุมแล้วก็อาจจะมีการอภิปรายนอกสภาคู่ขนานกันไปก็เป็นไปได้ซึ่งเผลอๆถ้าอภิปรายนอกสภามีข้อมูลดีกว่าครับมีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรที่ในสภาไม่มีนี่ก็จะทำให้เราเห็นแล้วนะว่าตกลงการเมืองในสภานอกสภาเราจะฟังใครกันแน่เนี่ยใช่ครับแล้วก็มีการรณรงค์กันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยที่จะให้มีการลงมตินอกสภาฮะนั่นคือให้ประชาชนมาลงมติกันว่าฟังในสภาแล้วเป็นยังไงก็เริ่มมีกลุ่มเดียวเคลื่อนไหวเนี่ยจะมีการลงมติไม่ไว้วางใจนอกสภาใช่ครับเพราะตรงนี้มันต้องปรับความสมดุลไงฮะระหว่างการเมืองนอกสภากับในสภานะครับให้มันไปกันได้เพราะไม่งั้นเนี่ยคำว่าเสถียรภาพของระบบการเมืองเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงเสถียรภาพรัฐบาลเท่านั้นนะเสถียรภาพรัฐบาลมันเป็นส่วนหนึ่งในเสถียรภาพของระบบการเมืองแต่เสถียรภาพระบบการเมืองมันยังรวมถึงการเมืองภาคประชาชนนะการเมืองนอกสภาการเมืองบนท้องถนนการเคลื่อนไหวชุมนุมต่างๆด้วยนะครับถ้ามีการยุบสภาใกล้ๆปลายปีนี้อย่างที่อาจารย์ยุทธพรคาดการเนี่ยเราจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีการตั้งพรรคใหม่อย่างน้อย 2-3 พรรคใช่ไหมครับใช่ครับไปตั้งพรรคใหม่คุณหญิงสุดารัตน์ไปตั้งพรรคใหม่แล้วเราก็จะเห็นพรรคอย่างคุณของคุณกรพรรคกล้าก็อาจจะลงเต็มที่ใช่ไหมคราวนี้แล้วก็เผลอๆเนี่ย
ตามข่าววันนี้กกต.ก็จัดเขตเลือกตั้งในกทม50เขตเนี่ยใช่ครับเลือกตั้งเนี่ยก็มีเริ่มมีการคาดการณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะเลือกตั้งสกกับผู้ว่ากทมกับอบต.ทั่วประเทศพร้อมกันสักประมาณปลายปีนี้เหมือนกันนะอาจารย์ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเรื่องของจังหวะเวลามันจะเป็นอย่างไรคือผมเชื่อเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยอาจจะเกิดก่อนนะก่อนการยุบสภาเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็คือการเช็คตรวจสอบนะฮะเรตติ้งของรัฐบาลก็ดีนะครับหรือของพรรคการเมืองต่างๆก็ดีเนี่ยนะว่าจะไปในทิศทางไหนแต่คือแน่นอนมันอาจจะตอบโจทย์ได้ไม่ตรงกันเสียทั้งหมดนะครับระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นกับระดับชาตินะครับแต่ในระดับหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราเห็นคะแนนนิยมนะโดยเฉพาะในท้องถิ่นขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปีก่อนมีการเลือกตั้งนายกอบจไปแล้วนะครับเราก็พอจะเห็นภาพของการเมืองในต่างจังหวัดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีการเลือกผู้ว่ากทมเลือกสกอันนี้จะชัดกับภาพการเมืองในกรุงเทพมหานครเลยนะส่วนเลือกตั้งอบต.อาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าเพราะว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นในองค์กรที่เล็กที่สุดเพราะนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเช่นปัจจัยตัวบุคคลปัจจัยเรื่องของความสัมพันธ์ทางเครือญาติตระกูลการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฐานที่เชื่อมโยงไปสู่การเมืองระดับชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในการเมืองระดับพื้นที่เพราะนั้นก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติเพื่อที่จะปูพรมนะปูพรมทั้งในเรื่องการเช็คคะแนนเสียงปูพรมทั้งในเรื่องฐานทางการเมืองนะครับแล้วก็โครงสร้างอำนาจรัฐต่างๆนะครับเพื่อเตรียมเข้าสู่โหมดเลือกตั้งใหญ่ใช่ในการถ้าเลือกตั้งกทม.ก่อนผู้ว่ากทม.ก่อนเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงอารมณ์ของคนในกรุงเทพที่ชัดเจนพอสมควรนะครับใช่ครับไม่ไว้วางใจก็รัฐบาลก็ชนะไปมีคะแนนพอแต่ถ้าผลการเลือกตั้งนายกทม.เนี่ยมันจะสะท้อนถึงอารมณ์ที่เราเห็นท้องถนนหรือว่าความรู้สึกต่อเรื่องโควิดการบริหารโควิดก็ดีเรื่องตำรวจก็ดีเนี่ยมันอาจจะมีผลสะท้อนออกมาในผลเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างนี้นะครับใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องเรียกว่าผู้คนเนี่ยจะไม่ได้มีความรู้จักมักคุ้นหรือว่ามีความสัมพันธ์กันนะเหมือนกับในชุมชนท้องถิ่นต่างๆมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งของคนหนึ่งเทพมหานครเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติก็ดีหรือว่าระดับท้องถิ่นก็ดีเนี่ยกระแสการเมืองนะครับในแต่ละยุคเนี่ยส่งผลอย่างยิ่งนะภาพลักษณ์การเมืองหรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อนะและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยสื่อมีทางเลือกมากขึ้นนะครับอย่างที่เราคุยกันเนี่ยก็ยิ่งทำให้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งแล้วอย่าลืมว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบได้ว่ามีการโหวต against เนี่ยนะฮะในระยะหลังๆเนี่ยบ่อยนะฮะโหวต against คืออะไรก็คือการเลือกคู่ตรงข้ามทางการเมืองนะคืออาจจะไม่ได้นิยมชมชอบอะไรหรอกนะครับแต่ว่าต้องการจะเลือกเพื่อถ่วงดุลกับรัฐบาลระดับชาตินะปรากฏการณ์เนี่ยเราก็เห็นมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับเมื่อสมัยก่อนที่จะมาสู่สมัยของการแต่งตั้งนะฮะก่อนปี2557เนี่ยในเวลานั้นรัฐบาลใหญ่ก็คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะซึ่งตอนแรกเนี่ยทางเพื่อไทยเนี่ยก็มีการส่งผู้สมัครซึ่งดูเหมือนว่าคะแนนนิยมก็ไปได้ดีด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าโค้งสุดท้ายพอมีการหยิบยกประเด็นนะเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆนะของนปช.มาเนี่ยก็มีการโหวตนะให้กับอดีตผู้ว่าราชการเทพมหานครคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะในเวลานั้นเนี่ยแต่ทั้งที่จริงๆคะแนนนิยมอาจจะต้องบอกว่าถดถอยแล้วด้วยนะครับในเวลานั้นแต่ปรากฏว่าก็พลิกโค้งสุดท้ายกลับมาชนะเองแล้วตรงนี้ก็คือการโหวตในลักษณะของการโหวตคู่ตรงข้ามนะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นภาพอย่างนี้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็ได้นะครับยิ่งในภาวะที่รัฐบาลประสบปัญหาข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแก้โควิด-19 อยู่ด้วยนะครับครับครับดังนั้นจากนี้ไปถึงสิ้นปีช่วงนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจสิ้นปีจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็อาจจะยุบสภาใหญ่เลือกตั้งใหญ่ฉะนั้นจากนี้ไปนี่ก็มีแต่เรื่องการเมืองที่คึกคักมากเลยแต่โควิดมันก็ยังอยู่นะใช่ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังหนักอยู่นะอาจารย์การเมืองก็จะมีการเผชิญหน้ากันพอสมควรนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยอาจารย์มองอีกครับผมคิดว่าเป็นจุดที่อาจจะได้มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนนี้จะเห็นได้ว่าความถี่มันเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับในขณะเดียวกันความถี่ในการใช้ความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับตามไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็ทำให้การเผชิญหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องของเงื่อนไขทางการเมืองที่นำไปสู่ความรุนแรงได้
นะดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์การเมืองในสภาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยกลไกของรัฐสภามันจะไม่มีประโยชน์เลยนะแล้วก็คำถามในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับว่าทุกครั้งที่เวลาเกิดวิกฤตทางการเมืองเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้ปัญหาอะไรได้หรือว่าใช้เวทีของสภาเนี่ยในการที่จะเป็นกลไกในการลดอุณหภูมิการเมืองหรือแก้ปัญหาความขัดแย้งได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับคุณชัยที่จะเกิดเรื่องของความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งเนี่ยถามว่าความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปไหมก็เชื่อว่าไม่ง่ายนะครับคือในอดีตเนี่ยเมื่อรัฐบาลประสบภาวะการเมืองนะเราก็มักเห็นการใช้ทางออกด้วยการยุบสภาในยุบสภาเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อลดกระแสเพื่อที่จะทำให้มันมีทางออกกับผู้คนซึ่งอาจจะแทนที่จะใช้กำลังทางการเมืองก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งไปตัดสินกันตรงนั้นเสียนะแต่การเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตในเรื่องของการเมืองและความขัดแย้งแบบนี้นะครับและเรื่องของข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมันมีโอกาสที่เราจะเห็นเรื่องของความขัดแย้งนะฮะในเวทีของการเลือกตั้งนะฮะก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นคู่ขนานนะกับกระบวนการในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นไปได้นะซึ่งอันที่จริงเนี่ยเราเห็นภาพอย่างเนี้ยมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี2557ที่เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์ในวันที่2กุมภาพันธ์57นะแล้วเราก็เห็นภาพอย่างเนี้ยในการเลือกตั้งเมื่อ24มีนา62นะแต่อาจจะเบากว่าเมื่อปี57นะมันก็แสดงให้เห็นนะว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างเพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่าให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นทางออกเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นักนะครับใช่ครับการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะว่าความถูกต้องว่าเขาไม่มีทางออกเพราะว่าแล้วไงรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากรัฐธรรมนูญก็เอื้อต่อการที่รัฐบาลจะอยู่ต่อครับเมื่อเขาเห็นว่ามันไม่มีทางออกตามกระบวนการกลไกรัฐธรรมนูญน่ะมันก็จะออกไปอยู่กลางถนนแล้วก็จะกดดันในรูปแบบที่ใช้ความรุนแรงตรงนี้แหละที่น่ากังวลใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่น่ากังวลมากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยกติกาคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างให้เกิดการยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายไงฮะคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยรัฐธรรมนูญคือการฉีดวัคซีนทางการเมืองนะคุณสุทธิชัยครับนะวันนี้เนี่ยพอมันเกิดแพนเดมิกเกิดโรคระบาดนะเราก็รู้กันอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วล่ะว่าโควิด19ไม่มีทางจะหายไปจากโลกใบนี้ได้นะแต่ต้องทำยังไงที่เราจะอยู่ร่วมกับโควิด19ได้มากกว่านะแต่ในขั้นต้นเนี่ยก่อนจะอยู่ร่วมกับโควิด19ได้เราคงต้องหยุดแพนเดมิกหรือหยุดการระบาดให้มันได้และซึ่งการหยุดการระบาดนั้นก็คือการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความทั่วถึงนะเราจะต้องทำไงในการที่จะเร่งตรวจนะครับหาบรรดาผู้ที่ติดเชื้อและคัดแยกไม่ให้เกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์หรือการระบาดต่อเนื่องและเช่นเดียวกับทางการเมืองนะครับวันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือปัจจัยสำคัญประการแรกการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำให้ปัญหาทุกอย่างยุติแต่ปัจจัยประการแรกที่ทำให้หยุดการระบาดของปัญหาทางการเมืองนะครับนี่หยุดการระบาดของปัญหาทางการเมืองด้วยการเปิดเวทีให้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับพอแก้รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จหลังจากนั้นเราจะไปพูดกันต่อเรื่องการปฏิรูปนะเรื่องการแก้ปัญหาโครงสร้างการเมืองแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจแก้ปัญหาโครงสร้างทางสังคมนะครับต่างๆก็ว่ากันไปต่อนั่นก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นเปรียบเทียบโควิด-19ก็คือเมื่อหยุดการระบาดได้แล้วก็ต้องมีการพัฒนาวิธีรักษาพัฒนาเรื่องของยาพัฒนาเรื่องของการวางระบบในการที่จะแก้ไขโควิด-19อย่างยั่งยืนก็เหมือนกับทางการเมืองเลยครับหลักคิดเดียวกันครับคุณใช่ใช่เลยครับน่ากังวลแล้วก็น่าติดตามมากครับว่าปรากฏการณ์ในสังคมขณะนี้การเมืองในสภานอกสภาโควิดปัญหาเศรษฐกิจที่มากับโควิดแล้วก็เรื่องของเจเนเรชันแกปที่คนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่ายังไงยังไงกติกาปัจจุบันเขารับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เห็นอนาคตเลยประกอบกับเด็กที่จะตกงานเพราะโควิดเนี่ยมันก็จะมีจำนวนสูงพอสมควรแล้วประกอบกับเรื่องของ new normal ที่เกิดขึ้นวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยการปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้กติกาเดิมรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยมันดูล้าสมัยหมดเลยฉะนั้นใช่แล้วขณะเดียวกันเราก็เห็นกิจกรรมบนท้องถนนทุกวันช่วงนี้ครับใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับใช่เลยครับมันก็จะเห็นว่าเป็นรอยปริในสังคมเกือบทุกด้านที่ไม่มีสูตรที่จะแก้ครับที่อาจารย์พูดถึงวัคซีนเนี่ยมันเราไม่มีวัคซีนการเมืองที่จะให้ประชาชนรู้สึกว่ามันป้องกันการระบาดของความขัดแย้งของโรคนี้ได้ใช่ไหม
ใช่ใช่ครับคือวันนี้เนี่ยที่เรียนว่าขั้นต้นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเพราะนี่คือวัคซีนการเมืองเลยนะในการที่จะหยุดทุกอย่างไว้ก่อนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยลืมว่าในสังคมไทยเนี่ยเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็3กระแสใหญ่ๆด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างประชากรนะที่คุณสุทธิชัยพูดถึงเมื่อสักครู่ครับมีgeneration gap นะครับเราเป็น aging society สังคมผู้สูงอายุขณะเดียวกันเราก็มีคน generation ใหม่ที่เรียกว่า new genนะคราวนี้ทัศนคติค่านิยมความคิดความเชื่อทางการเมืองเนี่ยเขาถูกหล่อหลอมกันมาคนละแบบเพราะนั้นโลกกระทัดทางการเมืองก็คนละแบบนะดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นกระแสแรกอันที่สองก็คือเรื่องของโลกที่มันผันผวนนะคือมัน disrupt นะ disrupt อย่างเช่นเรื่องของโควิด19นะฮะอันนี้เป็นตัวเร่งในทางสังคมการเมืองให้มันมีพลวัตที่มันรวดเร็วมากขึ้นนะจากการระบาดของโควิด19เรื่องเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนต่างๆนะครับเรื่องการต่อสู้เชิงอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมในระดับโลกแล้วมันก็ถูกถ่ายทอดลงสู่สังคมไทยนะหรือกระแสที่3ก็คือความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำให้ผู้คนมีทางเลือกนะมากมายครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของผู้คนนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะอย่างตัวอย่างที่คุณชัยก็เห็นนะครับว่าพอออกคำสั่งตามพรก.ฉุกเฉินใช่ไหมฮะในเรื่องของการห้ามเสนอข่าวที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือว่าเฟคนิวส์อะไรต่างปรากฏว่าพอไปร้องศาลแพ่งศาลแพ่งคุ้มครองชั่วคราวท่านนายกยังต้องยกเลิกคำสั่งนี้แหละนะฮะตัวนี้ก็สะท้อนภาพไปเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสำหรับการจะมาควบคุมกำกับข้อมูลข่าวสารในทางเลือกการสื่อสารที่มันมีมากมายดังนั้นสิ่งที่จะต้องตอบต่อ3กระแสใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็คือการที่จะต้องเปิดพื้นที่สาธารณะนะครับให้กับผู้คนเนี่ยอย่างกว้างขวางมากที่สุดในการที่มีส่วนร่วมนะครับและต้องมีนโยบายนะที่ตอบสนองรวดเร็วนะและทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะวันนี้เนี่ยผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้นโยบายเนี่ยมันไม่ได้จำกัดละไม่ได้อยู่เพียงแค่ในคณะรัฐมนตรีไม่ได้อยู่เพียงแค่ส.ส.ส.ว.แต่มันคือผู้คนทั้งสังคมฮะในการที่ต้องให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดการเปิดพื้นที่นี้มันก็เดินต่อได้ยากนะแล้วคุณสุริชัยจับตาได้เลยว่าในการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเชื่อว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองในสไตล์ใหม่ๆนะฮะที่ต้องการจะทำงานการเมืองที่เรียกว่าการเมืองเชิงอัตลักษณ์นะครับหรือ identity politics เนี่ยจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆและซึ่งในอดีตเราอาจจะจุดตั้งต้นอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่นะซึ่งปัจจุบันก็คือพรรคก้าวไกลนะแล้วในต่อไปเนี่ยจะมีพรรคสไตล์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมากมายนะอย่างน้อยสุดเราเห็นพรรคกล้าที่พยายามจะเดินตามแนวนี้นะจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละพรรคนะเราเห็นไทยสร้างไทยที่จะเดินตามแนวนี้นะครับเราเห็นพรรคเส้นทางใหม่นะของคุณจตุรนที่จะเดินตามแนวนี้นะอย่างน้อย 4-5 พรรคแล้วครับที่เราจะเห็นนะครับในขณะที่พรรคดั้งเดิมนะที่การเมืองสไตล์แบบเดิมๆอย่างเช่นประชาธิปัตย์ก็ดีเพื่อไทยก็ดีนะหรือแม้ทั้งพลังประชารัฐก็ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่นะครับมากเท่ากับที่จะเกิดขึ้นในการเมืองในยุคใหม่ๆแล้วนะดังนั้นการเมืองเชิงอัตลักษณ์เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะครับคุณชัยมันไม่ใช่การเมืองที่มุ่งไปสู่คะแนนเสียงในสภาหรือการเลือกตั้งอย่างเดียวนะแต่มันต้องตอบโจทย์จริงๆนะครับทั้งเรื่องของคนด้อยสิทธิ์ด้อยโอกาสเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของ LGBT เรื่องกลุ่มสิ่งแวดล้อมและอีกมากมายเลยนะเพราะนั้นการเมืองเชิงอัตลักษณ์จึงไม่ใช่มุ่งเป้าไปสู่ชัยชนะของการเลือกตั้งนะเพราะนั้นมุ่งเป้าสู่ชัยชนะการเลือกตั้งมันก็คือการเมืองในลักษณะการตลาดทางการเมืองซึ่งนั่นคือสิ่งที่พรรคไทยรักไทยและคุณทักษิณประสบความสำเร็จเมื่อปี2544นะแต่20ปีต่อมา2564มันคือกลยุทธ์ที่ล้าหลังไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะหยิบยกเอาเฉพาะเรื่องของการแสดงหรือโชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยนะมันคือกระบวนการที่พรรคของฉันจะมีเรื่องของการเมืองเชิงอัตลักษณ์พรรคของฉันจะมีเรื่องของการนำเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง LGBT มันไม่พอแต่มันต้องเป็น political actionนะคือมันต้องเป็นการกระทำทางการเมืองให้สังคมได้เห็นต้องมีตัวแทนของบรรดากลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในพรรคนะครับหรือมีประเด็นที่หยิบชูขึ้นมาเป็นนโยบายของพรรคการเมืองอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับว่าพรรคไหนจะไปถึงจุดหมายน่าติดตามมากน่าติดตามมากเลยครับมันจะเป็นตรงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองเรานะครับใช่ครับขอบขอบขอบคุณมากครับอาจารย์ยุทธพรครับท่านครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ